สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบทุกคำถามที่ท่านผู้ชมส่งอีเมลมาถึงเราครับและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันที่จะตอบคำตอบดีๆให้กับทุกท่านนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคำถามของน้องคนหนึ่งที่เขาอยากมีรายได้แต่เขาก็ใช้ภาษาที่ตรงมากเลยนะครับบอกว่าคุณหมอครับผมเนี่ยอยากรวยครับจนกระทั่งมีคนที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งชวนผมมาฟังเรื่องราวของธุรกิจกิฟฟารีนเขาก็วงเล็บไว้ว่าเขาหนีแฟนมาฟังประชุมพอมาฟังเรื่องราวของกิฟฟารีนเขาก็รู้ว่ากิฟฟารีนคืออะไรเข้าใจว่ากิฟฟารีนต้องทำงานแบบไหนแล้วก็ชอบมากก็เลยกลับไปชวนแฟนฮะบอกว่าเธอมาทำด้วยกันสิเนี่ยมันดียังไงบ้างแต่แฟนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยแฟนก็ถามเขามาบอกว่าไหนลองตอบมา3ข้อสิว่าทำกิฟฟารีนยังไงเนี่ยถึงจะรวยเพราะเห็นคนทำธุรกิจพวกนี้แรกๆก็ไฟแรงดีสักพักช่วงหลังๆก็แผ่วเลิกทำกันไปหมดเขาก็เลยถามว่าคุณหมอครับและสรุปว่าทำกิฟฟารีนเนี่ยทำแบบไหนมันถึงจะรวยล่ะครับเข้าใจคุณนะคะแล้วเข้าใจแฟนด้วยนะคะข้อแรกอยากให้คุณเริ่มต้นด้วยความเข้าใจแฟนก่อนแล้วก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งทะเลาะ กันนะคะ อธิบายด้วยความสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าที่สนใจและอยากจะทำเนี่ยมีเหตุผลหลายอย่างจริงๆแล้วคนที่อยากจะรวยเนี่ยไม่ว่าทำธุรกิจอะไรเนี่ยเริ่มต้นทำเหมือนกันก็ไม่ใช่ทุกคนจะรวยจริงไหมอาจารย์เอกใช่ครับอย่างเช่นเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยบางครั้งมีฝีมือทำอาหารนะอาหารก็อร่อยนะเปิดร้านดูแรกๆก็คนเยอะแยะต่อไปก็ปิดร้านคนหายไปหมดปัจจัยมันอาจจะไม่ได้มาจากอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ปัจจัยมันอาจจะอยู่ที่การบริหารจัดการปัจจัยมันอาจจะอยู่ที่ว่าทำเลเป็นยังไงคนที่มาแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจจนอยากจะกลับมารับประทานซ้ำหรือเปล่านี่ยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกธุรกิจเนี่ยทำควบคู่กันไปเนี่ยแต่แรกเนี่ยบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ล้มเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามถึงธุรกิจในลักษณะของกิฟฟารีนเนี่ยหมอจะพูดเสมอนะคะว่าความสำเร็จของคุณเนี่ยจะขึ้นกับตัวคุณเองครึ่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นกับบริษัทแม่เนี่ยครึ่งหนึ่งเพราะว่าเราชวนคุณมาเป็นเจ้าของบริษัทลูกแต่เสน่ห์ของเราคือคุณนะไม่ต้องลงทุนและไม่มีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายให้แฟนฟังก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทำอย่างไรอยู่จะรวยเนี่ยมันก็คงอยู่ที่กิฟฟารีนครึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ผมหรือว่าเราเองเนี่ยครึ่งหนึ่งแต่ในส่วนของกิฟฟารีนเนี่ยเราได้ศึกษามาและตามเข้ามาใน19ปีได้ลองใช้สินค้าของเขามาพอประมาณบริษัทที่สามารถยืนหยัดได้19ปีเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยคนที่เข้ามาทำแล้วล้มเหลวและอาจจะประกอบไปด้วยคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ซื้อสินค้าใช้จะต้องมากกว่าเขาจึงโตขึ้นได้ทุกๆปีเธอว่าจริงไหมหลังจากนั้นเราก็มาเรียนรู้ว่าวิธีการทำงานของนักธุรกิจอิสระหรือเจ้าของบริษัทลูกของเราเนี่ยทำงานยังไงเขาถึงทำงานแล้วบางคนถึงโตและมีรายได้ที่ดีในเมื่อบริษัทแม่ก็อำนวยความสะดวกเท่ากัน บางคนก็ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเราก็พบว่าจากการที่ผมมาไปคุยกับหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันขึ้นกับความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็วิธีการทำงานวิธีการดูแลคนซึ่งผมได้ไปศึกษาแล้วว่าผมทำได้ข้อแรกเนี่ยอยากให้คุณสบายใจแล้วอยากจะชวนคุณไปฟังหรือไปดูเพราะว่ามันเป็นอะไรสักอย่างนึงที่เราไม่ต้องลงทุนจริงๆเลยนะเราแค่อาศัยความเข้าใจแล้วก็แนะนำคนในเรื่องดีและเรื่องจริงให้เขาฟังสิ่งนี้ผมว่าเราสบายใจกว่าถ้าเราไปบอกให้คนต้องมาลงทุนตามเราแล้วเราเองเราก็ต้องลงทุนด้วยคุณก็จะมีคำถามในใจว่าแน่ใจเหรอว่ามันจะดีหรือไม่ดีเห็นเจ๊งไปเยอะแยะแล้วนี่ก็ถูกหลอกไปเยอะแยะแล้วแต่ถ้าคุณไม่ต้องใช้เงินเลยอ่ะแล้วเงินก็มาเนี่ยมันจะมามากหรือมาน้อยอ่ะขึ้นกับวิธีการทำงานและวิธีการสร้างเครือข่ายไอ้การสร้างเครือข่ายเนี่ยมันอาจจะใหม่สำหรับคนไทยแต่ก็อยากให้คุณลองคิดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมถามคุณนะอันนี้หมอยกตัวอย่างว่าหมอเป็นคุณนะนะคะแล้วคุณลองคุยกับแฟนว่าวันนี้เนี่ยเราไปซื้อสินค้าสบู่แชมพูยาสีฟันเครื่องสำอางอาหารเนี่ยเรารู้ดีว่าเราไม่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่มันเป็นต้นทุนจากโรงงานแต่เรายอมรับธุรกรรมการซื้อมาขายไปเพราะว่าสินค้าผลิตมาแล้วเขาโฆษณาคุณเห็นโฆษณาในทีวีใช่ไหมคุณถึงอยากใช้คุณไปเห็นโฆษณาเสร็จแล้วคุณก็ไปเห็นมันวางขายตามห้างร้านใช่ไหมคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณจำได้คุณเห็นในโฆษณาคุณเชื่อคุณก็ไปหยิบมาแล้วซื้อแล้วก็กลับไปซื้อซ้ำนี่คือเหตุผลแต่เงินที่ใช้ในการโฆษณาหรือเงินในการที่เอาไปวางในร้านค้าเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ 45-50% ของราคาที่คุณซื้อ
เรายอมรับว่ามันเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องเพราะว่าเราชอบสินค้าเราพอใจในราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของ Gift Foreign เหมือนกันเราใช้สินค้าที่เราเป็นเจ้าของในราคาและคุณภาพที่เรายอมรับได้ไม่ได้เอาเปรียบใครเพียงแต่เราย้ายสิ่งที่เราไม่ได้เสียไปในช่องทางค้าปลีกกลับมาคุณก็แค่เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนคุณฟังแล้วทุกคนก็ซื้อกินซื้อใช้ไม่มีการบังคับหมอย้ำนะคะให้บอกแฟนว่าที่นี่ไม่มีการบังคับไม่มีการลงทุนแล้วลองมาศึกษาดูจะมากจะน้อยคุณลองมาฟังคุณไม่ชอบก็คุณก็มีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ถ้าเผื่อคุณชอบมันก็ไม่เลวที่เราจะเลือกทำครับดูเหมือนนอกจากคำตอบที่จะต้องตอบแฟนว่าทำยังไงจะรวยแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคำอธิบายให้แฟนเนี่ยได้มีโอกาสมองเห็นภาพของการทำธุรกิจกิฟรินที่แตกต่างจากขายตรงทั่วๆไปด้วยใช่ไหมคุณหมอเพราะดูเหมือนแฟนที่ถามคำถามนี้ไม่ใช่อยากรู้หรอกว่าทำไงถึงจะรวยอาจเพราะใจเนี่ยเขาอยากรู้เงินมาจากไหนเขาอยากรู้ว่าเงินมาจากไหนทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็คงอาจจะเห็นภาพของธุรกิจขายตรงในอดีตที่เขารับรู้มาจนทำให้เขารู้สึกว่าแฟนนะคือความฝังใจของคนไทยจะอยู่ที่ว่าขายตรงของต้องแพงมากแล้วคุณภาพไม่ดีแล้วก็หลอกให้คนเอาเงินมาลงทุนเสร็จแล้วก็เอามาให้ข้างบนรวยข้างล่างถูกหลอกคิดอยู่แค่นี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเคลียร์ได้มันต้องลองใช้สินค้าเองก่อนของไม่แพงนะแล้วก็ไม่ได้ถูกหลอกแล้วก็ดีจริงด้วยคุณกลัวอะไรเราซื้อสินค้าในราคาเดียวกันแล้วเงินก็มาจากการที่เราคนไทยเนี่ยมาดูแลลูกหลานด้วยเงินที่ไม่ได้เอาเปรียบใครเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะสามารถเล่าให้แฟนของเราฟังได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเองฟังคำตอบจากคุณหมอก็สามารถเอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่าให้กับเพื่อนฝูงคนรู้จักรอบๆตัวได้ด้วยเช่นกันหมอไม่ได้ตอบ3ข้อของคุณหรอกนะคะแต่หมอคิดว่าลึกๆเนี่ยคำถามของแฟนเนี่ยคือเขาอยากต้องการความเข้าใจมากกว่าครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ